สุดท้ายของเสรีดราม่าแล้วนะครับแล้วก็เป็นช่วงสำคัญด้วยเพราะเราจะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมเนี่ยครับส่งคำถามเข้ามาที่4642200นะครับเรื่องราวเมื่อเบรกที่แล้วนะครับมีความเห็นอย่างไรหรืออยากแชร์ความรู้สึกก็ส่งเข้ามาได้อาจารย์ครับมาเลยเขาบอกว่างี้ครับเพศไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าใครเป็นคนดีการกระทำและจิตใจต่างหากที่สำคัญนี่ไงจงมองสิ่งที่เขาทำไม่ใช่มองสิ่งที่เขาเป็นจะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายจะเป็นกระเทยเป็นตุ๊ดทำเป็นดีเป็นอะไรมันไม่เกี่ยวกับเรื่องการกระทำเนาะแต่รายการเราพูดกันเสมอนะอาจารย์ว่าในความดีความเลวมันมีทุกเพศแหละทุกอาชีพทุกอาชีพด้วยชายข้อความต่อไปเลยครับเรื่องนักท่องเที่ยวอันนี้ต้องให้ไกด์รับผิดชอบนี่เรื่องเห็นไหมพี่พูดไปแล้วว่าไกด์ต้องเป็นคนอธิบายไกด์คือคนเราอยู่ต่างถิ่นต่างที่เราไม่รู้วัฒนธรรมและไม่รู้สิ่งต้องห้ามเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไกด์ต้องให้การศึกษาครับใช่เพราะอย่างเราไปอเมริกาเขาจะบอกเลยว่าอยู่ต้องให้ติปนะ 15% ต้องรู้นะไม่ให้ไม่ได้เรายังไปเรียนรู้จากสิ่งนั้นไกด์ต้องบอกข้อความต่อไปเลยครับคุณหนังน้ำหน้าหนังของหนังน้ำเน่าตามช่องต่างๆก็มีส่วนมากทำไมครับคุณหนังน้ำเน่าตามช่องต่างก็มีกระเทยเยอะตามละครก็ชอบให้เราเป็นตัวตลกตอนนี้เนี่ยเขาทำมาหากินกับกระเทยเอากระเทยเป็นตัวตลกเป็นตัวหน้าถีบหน้าถองซึ่งเป็นการนำเสนอกระเทยที่ทำให้คนซึ่งจะมีอคติกับกระเทยแล้วยิ่งมีมากยิ่งขึ้นเพราะภาพกระเทยที่ปรากฏในละครไม่ใช่กระเทยน่ารักเลยใช่ก็แจ๋ๆกันไปตามเรื่องช่วยโพสต์ส่งต่อแล้วครับพี่เซเลน่าหลายคนก็คิดต่างได้แต่กรุณาอย่าอคตินะคะพวกใจแคบส่วนใหญ่ก็เป็นข้อความที่ส่งมาให้กำลังใจคุณเซเลน่าเขานะครับจัดเต็มเลยค่ะอาจารย์วันนี้ก็จัดเต็มไม่น้อยนะ ทุกครั้งมาจัดเต็มจริงๆอาจารย์คะสุภาษิตกับคำพังเพยแตกต่างกันอย่างไรแล้วมีมานานแค่ไหนมีมานานตั้งแต่เรามีภาษาไทยสุภาษิตสุแปลว่าดีนะภาษิตก็คือคำที่ได้พูดไปแล้วนะคะคำว่าตะนี่แปลว่าแล้วเป็นสุภาษิตก็หมายความว่าคำที่พูดแล้วว่าดีนะฮะส่วนคำพังเพยคือการเปรียบเทียบค่ะแค่นี้เองแยกง่ายๆนะครับแล้วก็มีมานานแล้วรบกวนถามอาจารย์ครับเรื่องคัดเลือกอะไรครับพนักงานของฝ่ายบุคคลและองค์กรทำไมครับที่เลือกพนักงานโดยตั้งกฎมากเกินไปตั้งคุณสมบัติทำไมครับตั้งกฎเนี่ยสูงเกินไปอย่างเงี้ยอันนี้มันแล้วแต่บริษัทบางบริษัทเนี่ยเขาก็คัดเลือกหลวมๆบางบริษัทเขาก็คัดเลือกอย่างเคร่งครัดเพราะเขาคิดว่าถ้าเกิดเขาหลวมมาแล้วเนี่ยบางทีมาฝึกอบรมเท่าไหร่เนี่ยมันก็เปลี่ยนคนไม่ได้เขาก็เลยเข้มมาตั้งแต่ตอนแต่ก็มาเห็นด้วยนะยิ่งมีคุณสมบัติละเอียดเท่าไหร่เนี่ยมันก็เหมือนตัวเราเองก็ไม่เสียเวลาเขาก็ไม่เสียเวลาเนาะยอมไปมันจะชัดเจนคือถ้าสมมติว่าเขาเข้มแล้วเราไม่ใช่นะคะเราก็ไม่เจอกันเราก็ไม่ต้องมาอยู่กับเขาใช่เพราะบางคนเนี่ยลาออกเพื่อจะมาเจอแล้วไม่ใช่นี่ยิ่งเสียโอกาสและที่สำคัญนะถ้าเกิดเขาไม่เข้มกับเราแต่ในใจจริงๆเขาเข้มนะเราไม่พ้นโปรนะ3เดือนนี่ไงเราต้องลาออกมาให้เขาซักไปเลยจริงลองดูอยากซักอะไรซักไปข้อต่อไปเลยครับมาเลยบอกว่ายังไงเด็กสมัยนี้สอบเอ็นได้คะแนนน้อยทำไมเอ่ยเพราะติดโซเชียลสู้เด็กสมัยก่อนไม่ได้อันนี้เรื่องจริงแต่ไม่ต้องติดโซเชียลหรอกค่ะพี่สอนหนังสือมาตั้ง2013ครับบอกได้เลยว่าเด็กสมัยนี้นะจบปริญญาโทนะความรู้ยังสู้ปริญญาตรีเมื่อ20ปีที่แล้วไม่ได้เลยเนาะเพราะว่าเด็กสมัยนี้นะคะ1ไม่ได้จดนะคะมีชีตการจดเนี่ยมันเป็น active learning มันเป็นการเรียนรู้ที่มีการทำอะไรมันจำง่ายกว่านะคะอันที่2ก็คือว่าเด็กสมัยนี้ไม่กลัวการไม่เข้าเรียนสมัยก่อนเนี่ยนะเรียนทั้งหมดเนี่ยนะสมมติเราเรียน14สัปดาห์เนี่ยเราเรียนครบเลยนะเราเรียนครบใครที่ขาด1ผลเนี่ยจะแบบปวดร้าวมากไม่แต่เด็กสมัยนี้นะมีเด็ก40คนถ้าวันไหนมีเด็กมาเรียนถึง30นะคะโชคดีครูซื้อลอตเตอรี่เลยค่ะไปซื้อลอตเตอรี่เลยค่ะเด็กไม่กลัวค่ะนะฮะนอกจากนั้นการใฝ่สูงก็ไม่มีเด็กสมัยก่อนคุยกันเรื่องเกียรตินิยมสมัยนี้ไม่มีใครพูดถึงแล้วเด็กสมัยก่อนพูดถึงเรื่องใครจะได้เอสมัยนี้ใครจะผ่านมันเกิดขึ้นอย่างนี้มันไม่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียนะโซเชียลมีเดียเป็นตัวเข้ามาทำให้รุนแรงมากขึ้นแต่พฤติกรรมที่ทำให้เด็กมีความรู้น้อยมันเกิดก่อนมีโซเชียลมีเดียด้วยซ้ำอีกเรื่องนึงก็เพราะมีเว็บไซต์ที่หาข้อมูลง่ายสมัยก่อนเวลาหาข้อมูลเราอ่านหนังสือสัก3เล่มนะอาจารย์ถึงจะสรุปเดี๋ยวนี้กดฟืดนึงมาเลยมันมีส่วนไหมอาจารย์อย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้นะพี่ว่าถ้าเกิดเขาเป็นคนวิเคราะห์ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาก็คือลอกก็เปลี่ยนเพจก็เปลี่ยนเพจนะครับบางคนมันก็เปลี่ยนเพจนะมาจาก3บทความนะคนละฟอนต์มันยังไม่ยอมปื้ดที่จะให้เป็นฟอนต์เดียวเลยจริงๆอันนึงคอเดียอันนึงอังสนามยังมาต่อกันเลยข้อความต่อไปเลยคุณเขาบอกว่าอะไรทำไม
กยศราชภัฏกู้ค่าเทอมได้ไม่เต็มจะขอทางมหาลัยได้หรือไม่ฮะอาจารย์อันนี้พี่ไม่รู้เพราะรู้แต่ว่าเรื่องนี้วุ่นวายมากกับการที่คนไม่ใช้หนี้อืมใช่ประเด็นสำคัญกองทุนมีปัญหาเพราะว่าหลายคนไม่เคารพกติกาจริงๆเรื่องนี้ครับอาจารย์ก็เคยไปฟังเรื่องนี้เราก็น่าจะใช้วิธีว่าสืบในเมื่อเรามีชื่อเขาไปทำงานที่ไหนหักเงินเดือนเลยพี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเห็นแต่มีข่าวอยู่เรื่อยๆเก็บเงินไม่ได้เก็บเงินไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นปัญหามีเขียนชื่อร้านมา1ล้านซอยยามาโมโต้ทำไมครับในพัทยาก็เหมือนกันไม่ให้เข้าก็เป็นแฟนคลับส่งข้อความมาเนาะชอบรายการนี้สนุกดีครับขอบพระคุณค่ะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับก็เป็นตามประเพณีแล้วล่ะครับว่าก็ต้องประเพณีเลยว่าไม่ว่าใครเขาจะเป็นอะไรเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนแก่เป็นคนไทยเป็นแขกเป็นจีนที่เขาอยู่ในสังคมร่วมกับเราเนี่ยอย่าไปมองว่าเขาเป็นอะไรเลยนะคะจงมองว่าในความเป็นคนของเขาเขากำลังทำอะไรแล้วสิ่งนั้นมีคุณค่าหรือไม่ถ้าหากว่าเราไปตัดสินคนที่เขาเป็นอะไรแต่ไม่ดูเลยว่าเขาทำอะไรเราอาจจะสูญเสียโอกาสในการจะได้สิ่งดีๆจากคนเหล่านั้นนะคะครับเรื่องนี้ต้องเรียกว่าคุยกันยาวๆครับใครที่ยังไม่แล้วเรื่องนี้นะครับเวลาหมดแล้วไปส่งข้อความไว้ที่ Facebook ของเราก็ได้เราอาจจะหยิบจับขึ้นมาพูดคุยนะครับวันนี้เวลาหมดจริงๆอาจารย์ดร.เสรีวงศ์บรรทาและก็ปรนัสลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ